ระเบิด MG โอ้ได้โอ้โหทริปเปอร์คิวเอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมของ Days of War นะครับเกมนี้เป็นเกมแนวสงครามโลกครั้งที่2ในรูปแบบของเกม FPS นะครับหรือว่า First Person Shooting นะฮะสไตล์เกมเนี่ยก็จะคล้ายๆกับเกม Counter Strike นะครับหรือว่า CS:GO นั่นแหละฮะแต่ Counter เนี่ยมันคือสงครามสมัยใหม่ใช้อาวุธโมเดิร์นใช่ไหมครับแต่เกมนี้คือสงครามสมัยเก่าใช้อาวุธสงครามโลกนะครับผมต้องย้อนกลับไปในสมัยของปี1939ถึงปี1944ถึง45นู่นเลยครับนี่คือยุคของเกมนี้ครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าในเกมนี้เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับเริ่มจากโหลดเอาก่อนเลยคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าโหลดเอานะครับโหลดเอาจะมี4แฟคชั่น6คาร์ดคาร์ดแรกจะเป็น Rifleman Assault Support Sniper MG Rocket นะครับแต่ละคาร์ดเนี่ยจะใช้อาวุธไม่เหมือนกันนะครับคาร์ดแรก Rifleman ของอเมริกาใช้ M1 Garand Assault Thompson Support ปืนบา Sniper Springfield Scope MG M1919 Rocket Bazooka นะครับผมแล้วก็อังกฤษล่ะอังกฤษเป็น Lee Enfield Stan Bren Sniper เป็น Enfield Scope นะครับแล้วก็ MG โอ้ยเลวิทว่ะปืนสงครามโลกครั้งแรกไว้เฮ้ยแล้วก็ Rocket เป็น PS นะครับหรือว่า PS นั่นแหละฮะแล้วก็รัสเซียโอ้โหปืนแปลกๆทั้งนั้น Rifleman นี่Mosin Nagant Assault นี่ถ้าจำไม่ผิดนะครับมันชื่อว่า PPS43 นะครับแล้วก็อันนี้เฟเดอร์ลอฟป่ะเฟเดอร์ลอฟเนี่ยปืนแปลกๆเลยเนี่ยปืนนี้จำชื่อไม่ค่อยได้นะครับน่าจะเป็นเฟเดอร์ลอฟเนี่ยนะครับ wow. แล้วก็สไนเปอร์มอร์ซินติดสโคปนะครับ MG อันนี้โอ้โหยากเลยว่ะ MG นี่คือปืนเดรดยาตรอปป่ะวะมันใช่ไหมเนี่ยลองกดเอ้ยกดได้ครับนี่ไงเดรดยาโยบเออนี่ครับชื่อมันโคตรงงอ่ะ แปลกมากแล้วก็ล็อกเก็ตเป็นเพนเซอร์เฟลนะครับผมขโมยเยอรมนีมาใช้ฮะเยอรมนีแหละครับผมโอ้โหชุดโคตรเท่ดูอึมครึมเหลือเกินน่ะ Rifleman คาร์ก็8แล้วก็ MP40 นะครับ support STG44 sniper คาร์สโคป MG MG42 นี่ว่าโอ้โห Rocket ครับ Panzer Shrek โอ้โหของใหญ่แรงสุดในบรรดา4 faction ครับผมแล้วก็เราสามารถกดดูได้ครับอันนี้สาย support นะครับอาวุธหลักคือ STGอาวุธลอง FG42 ปืนโปรดโอ้โหอยู่นี่นี่เองนะโคตรเท่ปืนเนี้ยโคตรอยากได้แต่เราต้องแรงค์26ก่อนนะครับถึงสามารถใช้ปืนนี้ได้นะฮะแล้วก็ปืนพกอ่ะลูเกอร์เริ่มต้น P38 C96 นะครับโคตรเท่ปืนเนี้ยปืนมาเฟียนะครับคาร์ดอื่นน่ะคาร์ดอื่นขอดู Rifleman หน่อยสิคาร์ก็8ปืนหลักนะครับ M1917 ปืนลองจีแวร์43อันนี้ก็ต้องปลดล็อกตามแรงค์นะครับเชื่อว่าแต่ละคาร์ดเนี่ยจะมีปืนที่ต้องปลดล็อกไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็เฮ้ยมีสเปรย์ด้วยว่ะคุณผู้ชมครับโอ้โหสเปรย์นี่สเปรย์เหรอเนี่ยมันน่าใช้หน้าพ่นมากเลยนะครับดูดิคือแบบยิงคนได้ละพ่นประมาณนี้หรือเปล่าแบบคุณผู้ชมฮะดูแต่ละรูปมันน่าถ้าเกินคือแบบนะคือนี่หรือเกมนี่หรือเกมนี่ครับมันแน่ดูมากกว่าเล่นเกมแล้วนะเนี่ยตอนนี้โอเคฮะก็จะเป็นสเปรย์ของเยอรมนีนะครับผมแล้วอันนี้น่ะวิกตอรี่ครับอะไรวะอ๋อท่าชนะนะครับนี่มีท่าอื่นด้วยนะ yes sir ตามนี่เลยครับเหมือนฆ่าได้แล้วก็แบบเยาะเย้ยประมาณนี้หรือเปล่าเอ่ยเข้ามาเลยมานี่นะครับแล้วถ้าเป็นอังกฤษอ่ะอังกฤษจะมีสเปรย์เหมือนกันไหมสเปรย์อังกฤษเหมือนกันนะครับเหมือนกันหมดเลยในบรรดาภาพนี้ผมชอบคนที่สุดแล้วนะขาวดิโอเคก็ตามนั้นแล้วกันนะครับโอเคเราเห็นคาร์ดหมดแล้วนะครับแล้วก็เห็นแมปก็ตามนี้เลยครับอันเนี้ยโหมดอื่นยังไม่เปิดนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับเมนูเริ่มต้นนะครับผมงั้นเราไปสู้กันในเกมเลยดีกว่านะครับจอยเกมหาเร็วหาเกมหาเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์ตอนนี้นี่มีว่างๆไหมเนี่ยโอ้โหอันนี้คุณผู้ชมครับคือวงเล็บเนี่ยจะเป็นบอทนะครับ AI แล้วก็2/32เนี่ยจะเป็นคน2คนเซิร์ฟแรกจะเป็น15คนนะครับบอท1งั้นเราเข้าเซิร์ฟแรกก่อนมั้ยล่ะปิงผมสูงมากเลยนะครับปิงน้อยกว่านี้ก
ก็ไม่มีคนครับมีคนคนเดียวเหงาไหมเนี่ยนะครับอ่ะโอเคเอาเพลเยอร์นำครับแล้วก็เข้าห้องนี้นะด็อกยาร์ดครับลุย let's go เอาละครับเราอยู่กันในเกมเรียบร้อยจอยฝ่ายก่อนขอเป็นอเมริกาดีกว่าเยอรมนีไม่เอานะครับเลือกฮาร์ดเป็นแอสเซลปืนกลทอมสันจัดไป let's go ลุยนี่ครับเฮ้ยเกมมันเพิ่งเริ่มนี่หว่าคุณผู้ชมครับเห็นป่ะสกอร์ศูนย์ศูนย์น่ะสวยเลยดูซิว่าฝ่ายไหนจะชนะนะครับฝ่ายเราอเมริกามาทางซ้ายทางนี้ในโบสระเบิดมาใช่ระเบิดตุ้มดิไหนไงตุ้มแล้วข้างหน้าคนนี่ว่ะข้าศึกข้าศึกเอ้าหัว หัวไปดินอนทางเนี้ยเอ้ยโอ้โหหงายหลังเลยโดนไปได้2วะน่ะเอ้าเพื่อนเอ้ยขวางอีกฝั่งนี้ล่ะนี่บอกว่านี่คือแนวหน้าแล้วนะผมว่าใช่ว่ะนี่แหละแนวหน้ายึดจุดครับยึดพื้นที่ยึดพื้นที่เอาหัวอีกแล้วเข้าหัวง่ายมากเกมเนี้ยระเบิดมาระเบิดมาโอ้ชิตข้างหน้าเรียบร้อยพอต้าตายหนึ่งจุดนี้ยึดได้สวยสุดท้ายครับเข้าจุดนี้โอ้โหโอ้โหโคตรเยอะโคตรเยอะเลยแบบนี้มันต้องอัดระเบิดฮึบปืนพกมาโอ้โห MG นอนกราดโอเคฮะไปครับผมเฮ้ยเอาจริงเกมนี้ผมว่าเล่นกับเพื่อนเนี่ยมันมากนะครับอารมณ์มันได้เคาน์เตอร์มากอะนะครับแต่แค่เป็นสงครามโลกครั้งที่2ไงโคตรสุดอะเสียดายที่คนเล่นมันน้อยไปหน่อยมาครับมาครับระวังนะพี่น้องข้าศึกอาจมีแถวนี้เอาเลยป่ะล่ะตายข้างหน้าโอ้โหโคตรดิดปืนพกเอาไม่ตายวะเฮ้ยมึงอึดแค่เอาตายแล้ว มันแหลกมันแหลกเอาวับ What the ปิงปิง400โคตรเยอะปิงเยอะมากระเบิดวับวับเดินยากเลยฮะปิง600แล้วอะเราเซิร์ฟต่างชาติอะเนาะต้องเงี้ยแหละครับแล้วก็วิกตอรี่ฮะโอ้โหหล่อเลยชนะจ้าแต่นี่แค่รอบแรกครับผมยังมีรอบต่อไปอีกนะครับเอาแล้วนะอ๋อเกมนี้ในแมตช์นี้มีบอท3ตัวนะครับฝ่ายเรามีตัวเดียวเอ้ย2ตัวครับผมตามนั้นเลยครับไปไปไปพวกเราไปเดี๋ยวคนก็ค่อยๆทยอยเข้ามาหรอมั้งอันนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าแล้วเวลานี้ยุโรปต้องตื่นได้แล้วนะครับตื่นมาเล่นเกมกันเถอะเอานะเราจะไปที่เดิมหน่อยครับระเบิด MG 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 MGอ๋อเดาโอ้โหทริปเปอร์คิวไอ้ MG บ้านนอนเนียนทริปเปอร์คิวก็มายิงกดไว้ฮะ Keep firing อ้าวโอ้โห Panzer Trek ยิงเอากำแพงเว้ยเมื่อกี้ไปไหนแล้ววะเขาคงจะนี่ไงล่ะเจอแล้วป๊อปเปอร์อะไรสักอย่างนึงมีคนมาครับแฮกแฮกโอ้ยผมยิงคนนี่หว่าไม่ใช่บอทนะครับเนี่ยวาร์ปวาร์ปคือถ้าผมเห็นผมวาร์ปเนี่ยนั่นคือปิงขึ้นเอ้ย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 โอ้โหเรียบร้อยครับปิงมันขึ้นอ่ะเราวาร์ปดูไม่ทันเลยไม่ทันจริงๆเอ้ยผมเปลี่ยนคาร์ดดีกว่าเออเปลี่ยนคาร์ดเป็นคาร์ด MG ดีกว่าเอาแล้วนะ MG ฮะถึงแล้วแตกเราสามารถสร้างห้องไปได้กับ AI ได้นะครับ AI จะเป็นบอทเราจะไม่เจอปัญหาปิงเลยแต่มันก็จะไม่หนุกอ่ะนะโอ้ตาย MG นี่ต้องนอนยิงอย่างเดียวนะครับเราไม่สามารถเดินยิงได้ไม่ใช่เฮลเลนรูทนะครับ
ช้บาซูก้าบ้างดีกว่าบาซูก้าดีกว่าจัดไปดูซิว่าปืนนี้จะระเบิดระเบ้อแค่ไหนอันนี้ครับตรงไปอัดระเบิดไปก่อนไม่มีระเบิดปืนบาซูก้าปืนนี้ก็พอละแล้วพวกล่าสุดคือตรงนี้นี่ไงล่ะบาซูก้าหย่อนลงข้างๆไม่ตายได้ไงวะอึดไปไหนเอาละครับปิงเริ่มหายแล้วถ้า200ปกตินะครับ300 400ขึ้นอันนี้มันกระตุกจริงๆกระตุกไม่ถึงมันแหลกนะครับวาร์ปอ่ะวาร์ปอ่ะเอาล่ะเทโลออกจากเกมไปครับออกจากเกมไป2คนแล้วว่ะทำไมอ่ะเรียบร้อยแหงหลังไปดิหาเพลเยอร์ฆ่ายากแล้วเนี่ยเพลเยอร์ฝ่ายนู้นก็ยังมีอยู่ข้าศึกบอทมี4คนนะครับเอาเถอะนะอันนี้บ้างดีกว่าข้างบนเหรอโอ้บาซูก้า1ตัวครับมาแล้วเอาละใครกล้าโอเคครับคาต่อไปสไนเปอร์เวลาหมดนะฮะเราชนะเรียบร้อยโอเคก็อารมณ์เป็นประมาณนี้เกมจบแล้วครับผม2รอบเองเหรอเนี่ยเฮ้ยมันต้องมีอีกดิ GG ใช่ครับเราขึ้นเวล3เลยอันล็อกหลายแรงมาก GG ฮะพิมพ์ตอบได้ไหมเนี่ยเอาเลยครับเล่นรอบเดียวเนี่ยมันไม่สุดต้องเล่นต่อรอบ2จัดไปแวร์มาร์คครับเยอรมนี Let's go อันนี้ผมย้ายเซิร์ฟมานะครับเพราะว่าเซิร์ฟ EU เนี่ยคนหายหมดแล้วนะครับเหลือแต่บอทอันนี้เซิร์ฟ US เนี่ยพอมีคนเล่นอยู่ครับบอทก็มีเหมือนกันเราจะไม่เงียบเหงาคนเดียวนะครับต้องหาคนเล่นด้วยเกมมันเริ่มไป1รอบแล้วครับเราถูกนำต้องตามเขาครับโอ้ชิตโอ้โหแม่นมากอ่ะนี่ไงนี่ไงโผล่มาสุดท้ายนี่ไง อุ้ยบาซูก้าพี่แกยิงบาซูก้าเข้ามาใช่เลยพี่ดักด้านบนดีกว่าโอ้โหรอดจากบาซูก้ามาได้ไง มีคนตามมาครับโอ้โคตุ๋ยฮะโคตุ๋ยอันนี้คนครับชื่อวงเล็บคำว่าบอทไม่มีมานี่เฮ้ยเมื่อกี้ไม่ตายเจอร้อยหลังเฉยโอเคฮะเราเปลี่ยนคลาสดีกว่าเป็นสายซัพพอร์ตฮะจัดไปซัพพอร์ตอยากใช้ปืน STG มานานแล้วเราต้องยึดอีก2จุดครับเราถึงจะชนะได้หรือไม่ก็3ไปเลยอ่ะอันนี้ฝ่ายเราดักนะเข้าไปเลยทหารเข้าไปเลยเออเยี่ยมมาอีกแล้วมาอีกแล้วโอ้ไปมันนี่คือเหมือนว่าถ้าเราเน้นดักเน้นอะไรแบบนี้น่าจะมีโอกาสรอดมากกว่าการไปบู๊หรือเปล่าอยู่นี่ยึดฮะยึดคืนนี่คืนข้างในมีคนมาเรียบร้อยโอเคเพลเยอร์อีกแล้วฮะฝ่ายนู้นเหมือนจะมีเพลเยอร์แค่คนเดียวหรือเปล่าไม่แน่ใจฝ่ายเราตรงช่องนี้เข้ายึดครับพี่ยึดจุดนี้ได้ก็ถือว่านำนะฮะ3ต่อ2เยี่ยมตายซะตรงไปทางขวาเข้าขวาซ้ายโอ้โหเรียบร้อยครับจุดนี้ยืนได้อีก2จุดครับตามเพลเยอร์ไปฮะเพลเยอร์โอ้แม่งเอาบาซูก้ายิงใส่เราเลยคนบ้าเนี่ยเฮ้ยแต่ปืนนี้ STG ถือว่ามันมากเลยครับไปเนี่ยคนนี้เพลเยอร์ครับถ้าเราตามเข้าไปได้ก็น่าจะมีโอกาสรอดนะครับช่วยกันยึดอะไรแบบนี้ถ้าเราอยู่คนเดียวอ่ะมันอยู่กับบอทแล้วมันไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับมันมึนนี่พยายามควบคุมเมาส์อยู่นะครับแล้วก็ได้ด้วยฆ่าได้ด้วยมีคนจอยเข้ามาครับ
ยึดก่อนยึดก่อนเอาจริงเราต้องถ้านั่งยิงเนี่ยจะนิ่งมากถ้ายืนยิงนี่จะเบี้ยวเลยครับต้องน่ามีคนระเบิดมาพวกระวังเอาไม่ใช่คิดไปเองแต่เนี่ยของจริงเมื่อกี้ระเบิดควันนี่หว่าฮึบโอเคเรียบร้อยครับวิกตอรี่เอา เป็นไรอ๋อนี่อ่ะปิดประขับเอ้ยโอเคครับเปลี่ยนคาร์ดดีกว่าเป็นคาร์ดเป็น MG บ้างคุณผู้ชมครับ MJ มารอบแรกเราวิ่งตามเพลเยอร์เหมือนเดิมครับเอาจริงแผนที่มันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับไปได้แค่2ทางซ้ายกับขวาแค่นั้นแหละโอ้โหดับเบิลคิวเลยครับนี่ขนาดนอนจริงเนี่ยมันดีจังวะโอ้ฮ่าพี่แกเอาอะไรเนี่ยอ๋อ M1 การันติดระเบิดครับจริงอัดมาหาเราไอ้แต่ MG ก็ถือว่าสุดเหมือนกันนะปืนนี้เริ่มติดใจ MG แล้ววะเดี๋ยวไปช่วยเพลเยอร์ก่อนครับเพลเยอร์กำลังรับศึกหนักเลยเพลเยอร์เรามาแล้วพวกจุดนี้เราต้องยึดให้ได้อะเรียบร้อยมาสิ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 พร้อมกระดาษอ่ะโอเคโอ้แขนขาดเลยเหรอบ้าไปแล้วฮะเราเปลี่ยนคาร์ดบ้างดีกว่าเปลี่ยนคาร์ดเป็นแอสซาวฮะไป MG มันต้องหาตำแหน่งสวยๆในการซุ่มป่งแล้วก็ยิงเขาอ่ะนะครับเวิร์กกว่ามาทางนี้ด้านหน้าจุดว่างอยู่ครับฝ่ายเราฝ่ายเขาไม่ค่อยมีใครมายึดเลยเข้าพื้นที่รอเพลเยอร์รอทีมก่อนทีมไม่เข้าฮะจุดนี้แย่เลยแต่ทีมมันนี่แทนน่ะสวยต่อได้ก็ต่อไปเลยทีมไปคิวป่ะเนี่ยไม่ใช่ใช่แล้วฮะเอาจริงนี่คือบริเวณจุดเกิดข้าศึกกันเนี่ยกระดาษให้หมดกดให้หมดอ้อข้างในมันอมตะหรือเปล่าไม่แน่ใจเราก็ไปดักยิงเขาซะงั้นนี่คือความหิวเนี่ยความหิวของการอยากฆ่าด้านหน้าต้องการยึดจุดต้องเข้าไปเสริมครับเข้าไปช่วยมาแล้วพวกเยี่ยมคือเกมเนี้ยเราค่อนข้างสูสีนะครับดูจากรูปเกมแล้วระเบิดหน่อยปะปาชิ่งเข้าไปนั่นแหละพวกตัวขาดกระเด็นเลยอ่ะตรงไปเพลเยอร์วิ่งทางนี้วิ่งตามเพลเยอร์ครับยึดจุดเสร็จข้าศึกจะออกจากจุดนี้เรียบร้อยต่อในนี้เข้ามายึดพื้นที่เอ้าเวนเอ้ยนอนอยู่นี่เอาไอ้บ้าขี้เต่านี่คนนี้มันเพลเยอร์เนี่ยนะครับมันชอบจะมาฆ่าผมเนี่ยมันโรคจิตแน่ๆด้านหน้าถูกยึดครับเอาจริงเราควรจะไปด้านหลังก่อนนะเนี่ยมีคนไปด้านหลังพวกหลังจุดนี้เราต้องเข้าไปยึดเรียบร้อยครับเหลือที่สุดท้ายครับในการยึดครั้งนี้แต่ข้าศึกยึดคืนไปแล้วครับเข้านี่ได้คืนยึดไปยึดมาเอาจริงสายนี้สู้ซัพพอร์ตไม่ค่อยได้นะครับซัพพอร์ตปืนดีกว่าเยอะเลยจะบอดยิงอีกแล้วโอเคครับเปลี่ยนเป็นสไนเปอร์บ้างดีกว่าสไนเปอร์จัดไปมีสโคปมีอะไรให้เล็งหน่อยนะครับน่าจะสามารถยิงคนได้เยอะขึ้นสกอร์นี้ผมค่า24ตาย7นะครับแอสซิสต์3เอ้ยพวกนายโดนอะไรวะน่ะพึ่งปังเหลือเกินน่ะโอ้โหไอ้บ้าเอาเหรอดิพกก็ได้พกนี่อย่างจอห์นวิกอะจะไป3แล้วโอ้โหโดนสโคประยะพกขนด้วยตายไปครับผมระเบิดสายสไนเปอร์จะไม่มีนะครับมีแต่พวกปืนพกมีดแล้วก็ปืนเท่านั้น
มีแค่นี้จริงๆเหรอสายนี้ด้านหน้าเรียบร้อยไม่รอดสายตาเหี่ยวมรณะของข้าหรอกทางนี้จะไปได้เนี่ยจริงๆควรจะไปได้เข้าไปเลยพวกสุดท้ายแล้วเนี่ยเอ้าโอเคยึดครับผ่านระเบิดมาเรียบร้อยครับวิกตอรี่นี่ไงเราพวกขาดเลยเอ้าโอเคครับจบเรียบร้อยครับผมก็เป็นประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมครับนี่คือเกมเพย์นะครับเกมเพย์ก็จะคล้ายๆกันแตกต่างกันที่ปืนแล้วก็ด่านนะฮะก็ถือว่าสนุกไหมเล่นกับเพื่อนน่ะจะสนุกมากครับผมโอเคคุณผู้ชมครับวันนี้เราไว้กันเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับถ้าเกมมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเล่นเกมนี้ละกันนะฮะตอนนี้เนี่ยคนมันน้อยไปหน่อยครับเล่นกับบอทก็ล็อกแต่หัวโอเควันนี้ลาไปก่อนครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนเนี่ยก็ต้องขอโทษด้วยละกันนะครับผมถ้าใครชอบเกมนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดติดตามเอาไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของเกม Days of War นะฮะวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าไปเลยครับ